สบายดีหลานนักเรียนม.7มุทุกทุกคนมื้อนี้มาพบกับอาจารย์ตื่มอีกเนาะสำหรับมื้อนี้อาจารย์จะนิ่นและลุ่มลึกถึงคำว่า pH ของธาตุละลายรวมไปถึงพวกไม้และสูตรของ pH แม่นแน่นแหละเนาะเฮามาเบิ่งพวกไม้ของ pH หรือว่า pH แม่นอ่ะ pH แม่นตัวเลขที่บ่งบอกว่าธาตุละลายนั้นเป็นบาซ์เซอร์บ่เป็นอาซิดบ่เป็นก๊าซบ่เนาะถ้าหากว่า pH ของมันน้อยกว่า7ธาตุละลายเป็นอาซิดและถ้าว่า pH ของมันใหญ่กว่า7ธาตุละลายนั้นจะเป็นบาซ์เซอร์ถ้าหากว่า pH เท่ากับ7ธาตุละลายดังกล่าวจะเป็นก๊าซเนาะอย่างเงี้ยเนาะไปหาข้อที่2สูตรของ pH เท่ากับอย่างสูตรของ pH เท่าลบลอการิทึมพื้นชิดของความเข้มข้นของอิโอนฮีโดรเนียมเนาะอันนี้เป็นสูตรแต่ตัวของมันเนาะวิธีคิดไล่วิธีสอบหา pH เราต้องใช้สูตรตัวนี้เนาะลอการิทึมตัวนี้เป็นลอการิทึมพื้นชิดอันนี้เฮ็ดหอย 3O บวกนี้อ่านว่าอิโอนฮีโดรเนียมเนาะอ่านตัววงเล็บตัวนี้หมายถึงความเข้มข้นของธาตุหรือว่าของอิโอนฮีโดรเนียมเนาะเพื่อความกระจ่างแจ้งและความชัดเจนและเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้นอาจารย์เล่นยกตัวอย่างเนาะวิธีสอบหาหรือว่าการคิดไล่ pH เท่ากับอย่างธาตุละลายอาซิดเข้มข้นของอิโอนฮีโดรเนียมเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7มูลต่อดีซีเมนต์กำลัง3หรือว่าต่อลิตรอะไรเพิ่นถามว่าค่า pH จะมีเท่าไหร่การคิดไล่หรือว่าแบบอย่างดังกล่าวนี้อาจารย์ขอมอบหมายให้แกนักเรียนเฮ็ดการบ้านให้อาจารย์เนาะคลิปต่อไปคลิปหน้าหั้นอาจารย์จะมานำพาในการแก้ตัวอย่างดังกล่าวและลงลึกขึ้นกว่าเก่าเนาะอย่างเงี้ยเนาะเอาสำหรับมื้อนี้อาจารย์ก็ได้สิ้นสุดลงที่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกๆคน